วัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันอีกนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของระบบของร่างกายอีกนะคะซึ่งก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับระบบของร่างกายนะคะเรื่องของระบบในการกำจัดของเสียเราจะไปเรียนขอทบทวนความรู้เดิมก่อนความรู้เดิมในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องอะไรการขับถ่ายขับถ่ายอะไรระบบขับถ่ายของเสียนะคะระบบขับถ่ายของเสียระบบขับถ่ายของเสียที่เราเรียนไปก็คือเหงื่อของเสียที่ถูกขับออกทางผิวหนังนะคะนี่ของเสียที่ถูกขับออกทางผิวหนังเนี่ยมันก็มาได้ยังไงของเสียที่อยู่ที่ผิวหนังมาได้ยังไงมากับใครในเหงื่อเนี่ยมันมีของเสียที่เป็นอะไรบ้างในเหงื่อของเสียในเหงื่อส่วนประกอบของเหงื่อดูสิประกอบด้วยน้ำประกอบด้วยเกลือแกงยูเรียนะคะน้ำก็คือสิ่งที่ออกทางผิวหนังนะคะแล้วก็พาเอาเกลือแกงเกลือแกงก็คือโซเดียมคลอไรด์ทำให้เหงื่อของเรานั้นมีรสเค็มเสร็จแล้วยูเรียก็คือทำให้เหงื่อของเรานั้นมีกลิ่นฉุนนะคะกลิ่นฉุนถ้าใครมียูเรียมากก็กลิ่นฉุนมากนะคะใครมียูเรียน้อยกลิ่นก็ฉุนน้อยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนว่าตัวเองนั้นมีการขับสารยูเรียมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นในเหงื่อของคนเรานั้นมันมีคุณสมบัติเป็นอะไรเป็นกรดนะฮะเป็นกรดนะฮะจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนั้นในเรื่องของระบบการขับถ่ายของเสียนะคะเลือดจะพาของเสียมาที่ต่อมเหงื่อนะมาที่ต่อมเหงื่อแล้วก็ถูกขับออกทางต่อมเหงื่อนะคะแล้วก็มีต่อมเหงื่อมีรูขุมขนนะคะนั่นคือเรื่องของชั่วโมงที่แล้วและเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความจุของปอดนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความจุของปอดว่าปอดของแต่ละคนนั้นมีขนาดไม่เท่ากันมีขนาดเท่าไหร่ก็คือไม่เท่ากันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายปอดจะมีขนาดใหญ่กว่าผู้หญิงนะคะที่เราได้ทำการทดลองไปแล้วเราเห็นนะคะจากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่านอกจากความจุของปอดแล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าปอดเนี่ยการเคลื่อนที่ของปอดนะคะเวลาที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยอากาศเข้าไปในปอดนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจนะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจก็คือมีอะไรอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจมีอวัยวะครูถามว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจมีผ่านเข้าทางจมูกไปหลอดลมลงปอดที่ปอดมีถุงลมทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สถุงลมทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สนะเสร็จแล้วในปอดลมจะเข้ามาในปอดได้ผ่านทางจมูกแต่มันต้องเกี่ยวข้องกับอวัยวะอะไรอีกเกี่ยวข้องกับกระบังลมเกี่ยวข้องกับหลอดลมพูดไปแล้วไงเกี่ยวข้องกับอะไรอีกเกี่ยวข้องกับกระดูกซี่โครงมีกระดูกซี่โครงเคลื่อนที่ขึ้นลงนะถ้านักเรียนเชื่อไม่เชื่อนักเรียนก็ลองจับกระดูกซี่โครงของนักเรียนแล้วนักเรียนหายใจเข้าหายใจออกกระดูกซี่โครงขยับไหมขยับขยับนะแล้วก็มีกระบังลมเป็นตัวทำให้อากาศผ่านและของเสียที่ขับออกก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และเวลาที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยหายใจแต่แก๊สออกซิเจนอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่มีแก๊ส
ไนโตรเจนมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปด้วยวันนั้นให้ดูรูปแล้วนะคะมีแก๊สไนโตรเจนมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีแก๊สออกซิเจนนะถ้าในปริมาณทั้ง3แก๊สเนี้ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีน้อยมีออกซิเจนปานกลางแต่มีไนโตรเจนมากที่สุดที่หายใจเข้าไปเสร็จแล้วออกซิเจนที่เข้าไปนั้นก็จะไปแลกเปลี่ยนกับแก๊สที่อยู่ในถุงลมปอดที่มาจากเส้นเลือดมาอยู่ที่ปอดอยู่ที่ถุงลมในปอดก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สพอเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สก็เปลี่ยนเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอยู่ในถุงลมออกซิเจนก็เข้าไปอยู่ในเส้นเลือดไม่อยู่ในถุงลมเลยนะออกซิเจนเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปอยู่ในถุงลมนะคะและจากถุงลมตรงเนี้ยนะคะจากถุงลมตรงเนี้ยจากถุงลมนะคะแก๊สที่อยู่ในถุงลมเนี่ยก็จะถูกขับออกนะแก๊สที่อยู่ในถุงลมก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่ออกเนี่ยปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนที่เข้าไปกับลมหายใจเข้านะลมหายใจออกเนี่ยจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากกว่าแล้วก็มีออกซิเจนออกมามีไนโตรเจนออกมาออกมาทั้ง3อย่างเลยนะแต่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จะมากขึ้นอันนั้นก็คือลมหายใจออกนะคะก็จัดว่าเป็นของเสียได้ไหมได้ของเสียที่ร่างกายของเรานั้นขับออกมาขับออกมานะคะนั่นก็คือเรื่องในชั่วโมงที่แล้ว